ครับสวัสดีครับพบกับผมมานพินนะครับกับชาแนลฟิลไทยใน YouTube ครับนี่ที่สถานีบขส.จางเจ๊เจ้นะครับกำลังจะขึ้นรถไปที่เมืองท่องบวกนะครับอยู่ในเมืองท่องบูหนานเหมือนกันนี่หน้าหนาวครับอากาศนอกเนี่ยติดลบหรือว่าศูนย์องศาประมาณนั้นนะครับหนึ่งก็นี่ครับตัวอย่างเตานะครับให้ความร้อนแบบดีนะครับแบบประยุกต์เขาก็เป็นกระมังใส่มาในถาดไม้แรงยกง่ายนะฮะแล้วก็ใช้เตาถ่านแบบเป็นเหมือนกระถางให้ความร้อนสูงนะครับถ่านที่ไม่มีควันนะถ่านอัดแท่งนะฮะโอเคครับทุกคนจะมายืนอังหน้าอังมือนะครับที่รอบๆตรงนี้ครับเพราะว่าอากาศเย็นจริงนะครับเสื้อผ้าที่ทุกคนใส่นะครับสุดยอดครับเมืองจีนเนี่ยเขาก็ไม่มีระบบทำความร้อนส่วนกลางในบางที่ที่เป็นสถานีนี้เขาก็ใช้แบบนี้ครับประยุกต์แบบดั้งเดิมง่ายๆนะครับน่าสนใจมากครับพบกันใหม่ครับเก็บเรื่องราวมาฝากบนเส้นทางครับผม